แม่ก็บอกว่าเขาไม่ชอบคนสวยเอามาอยู่ไหนบ้างเดมี่ฮะเดมี่แม่เราได้คุยกับลิเดียใช่ไหมได้คุยตอนที่บอกว่าลิเดียโทรมาหาเธอใช่ดาวิอ่ะคือพอมันเป็นประเด็นนะคะดาวิก็แบบรู้สึกตลกมากแล้วก็ตลกในความน่ารักของน้องเขาเป็นเด็กอะค่ะวันนั้นคือเขาหยุมดาวิเสร็จใช่ปะเขาก็ไปหยุมแม่หยุมคนนู้นหยุมคนนี้เหมือนแบบเขาเล่นอะเขาเล่นสะกิดใช่ไม่สะกิดไม่สะกิดไหมดูจากรูปไม่น่าจะสะกิดแต่ว่ามันน่ารักอะค่ะแล้วซึ่งเขาไม่ได้ทำในเจตนาแบบอย่างเงี้ยเขาทำในเจตนาแบบนี่ยุ่มยุ่มยุ่มเล่นๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่ารักแล้วก็หนูอะก็เลยแบบมีเรื่องตลกวันนั้นพอดีก็เลยโทรไปแต่ว่าพี่เขาไม่ได้รับคือกะว่าจะโทรไปแล้วบอกว่าแม่รู้ไหมว่าหนูเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาแล้วตอนที่หน้าหนูอะยิ้มแล้วมันดูฝืนๆนั่นอะมันคือมันมีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยอ่ะคือมันเจ็บวัคซีนมากเลยอ่ะแต่แบบคือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเดมี่ไหมคะแปลแหววว่ะการที่แปลแหววมาโดนตัวเรามันแบบเฮ้ยมันคือที่สุดแล้วมันคือเราอยากจะแบบเราอยากหันจะไปหยิกแก้มเขาไปเล่นกับเขาแล้วอ่ะเพราะเด็กมาโดนตัวเราเราก็แบบในฐานะที่เราเป็นน้าเราต้องนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้น้องแบบเล่นกับเราหยุ่มไปเลยลูกน่ารักขนาดนี้หยุ่มไปเลยลูกแต่สีหน้าเราไปนิดนึงเหมือนกันนะเจ็บเลยเจ็บมากเพราะมันวัคซีนอยู่ไงใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะพี่แมทธิวหันมาแล้วถามว่าอุ้ยแดงหมดเลยมันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขาอ่ะที่จริงแล้วเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะแต่ที่มันแดงอ่ะเพราะว่ามันแบบกำลังอักเสบแบบเหมือนน้องไม่ได้ลงเล็บอะไรเต็มหมดเขาจะหยิบอะไรไม่มีเล็บไม่มีเล็บจะหยิบอะไรหรือโอ้ยงั้นไม่มีเล็บค่ะไม่มีเล็บไม่เล็บจะหยิบอะไรที่ติดไม่ได้เจ็บขนาดไหนหรอมีไฝมีอะไรจริงบ้างก็หนูเห็นแม่บอกว่าไม่ชอบคนสวยใช่ไหมอันนี้ก็เลยดีใจเพราะว่าเขาก็ไปยีหัวแปลว่าเรายังอยู่ในแบบสำหรับเราสำหรับน้องเขาเราสวยอะไรเงี้ยเราก็ยังดีใจใช่ขอบคุณนะคะที่หยุ่มเจอได้เจอพี่ใหม่ทุกครั้งหยุ่มได้ตลอดสำหรับเดมี่อาจจะเอาจังงั้นเขาเตรียมพร้อมขนาดนั้นเลยหรอหนูเอาไหลเข้าหางนี้เลยเจอครั้งหน้าใช่เพราะว่าหลังจากมีประเด็นอันนั้นนะคะไปเจอเพื่อนเพื่อนหยิกใหม่ทุกคนเลยอ่ะหยิกที่เดิมหรอแล้วหยิกที่เดิมทุกคนเลยหยิกเดิมน่าหยิกจริงๆแล้วก็หยิกใหม่ทุกคนเลยหนูก็หยิกไปเลยอ่ะอยากหยิกใหม่หยิกเลยแต่ทางไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมขนาดนี้ใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมใหม่ก็เลยสนุกคือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะแล้วเห็นทุกคนดราม่าด้วยอย่าดราม่านะดราม่าว่าไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าดราม่าอย่าดราม่าเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วก็เอนจอยคือพวกเราที่ลงรูปกันนะเราลงรูปให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มไม่อยากให้ดราม่าไม่เอาอย่าดราม่าเลยพี่ใหม่ไม่มีอะไรเนกาทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยดังนั้นทุกคนไม่ต้องดราม่าค่ะพ่อแม่เขาสอนลูกเขาดีแล้วพอเจอพี่เต๋อก็เป็นโปรเทคไหมเพราะว่าเห็นพี่แมทธิวสัมภาษณ์ล่าสุดแล้วรู้สึกแบบต่อพี่เดียก็มีน้อยเออไม่น้อยมากไม่เห็นแล้วไม่น้อยมากไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้าหรือต้องแบบมันไม่ได้ขนาดนั้นโนเขาเลี้ยงลูกดีเชื่อสิคะเขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้วพี่เต๋อซัพพอร์ตขนาดหยิกหนูเหรอคะพอเขาเห็นข่าวเขาชอบมากเขาส่งมาล้อหนูอ่ะพี่เต๋อหยิกร้องไหมหรือเราหยิกพี่เต๋อให้หยิกกันก็บอกแล้วแปลแหววคนเดียวที่พี่ใหม่ให้หยิกใหม่หยิกพี่เต๋อใหม่หยิกพี่เต๋อแดนถามเสื้อหน่อยอ๋อตำนานนั่นแหละค่ะตำนานช็อกเลยพอมาถึงบ้านตกใจมากตกใจมากเลยเรียกหมามาเลยอ่ะจริงเหรอมานี่เรียกหมามาจริงมีการได้แบบว่าเอามือสอดใส่สูงบ้างมั้ยมีตัวนั้นมีค่ะตัวนั้นเนี่ยไม่เห็นในออนไลน์เนาะไม่สั่งมาไม่ก็แคปเลยไม่จะเอาเสื้อตัวนี้แหละมันก็อยู่บนตัวคนนะคะไม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนั้นตอนมามันหดเหลือแค่นี้ทุกคนมันหดเหลือแค่นี้แต่ว่าโชคดีที่มันขยายได้มันก็เลยขยายไปเรื่อยๆจริงๆหมายว่าปิงปองใส่ได้มันขยายได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงข้อมือจริงมันขยายได้เยอะมากไงจากเนี้ยแต่มีก็ขยายได้ขนาดนั้นมีความรู้สึกว่าอะไรที่ขยายได้ขนาดนั้นใช่ดีมากแต่ตอนแรกอ่ะโมเมนต์แรกที่เปิดกล่องมาแล้วเราเจอเราก็แบบแมวมันใครจะใส่ได้อ่ะแล้วใหม่ได้ลองสวมใส่ก่อนน้องหมาไหมหรือว่าไม่ค่ะไม่ใส่วันนั้นเลยวันที่ไปถ่ายคอนเทนต์วันนั้นเลยไม่ลองใส่จริงๆเลยเหรอเพราะแบบวันนั้นเลยใหม่ก็เอามือไปขยายดูใหม่ก็เนาะทุกคนเนาะเวลาใส่เราจะลองกันอย่างงี้เราต้องไประเบิดมันหรอแต่มันไม่ระเบิดมันคือมันมาแล้วมันราคาแพงไงคะคือตอนนั้นก็ต้องระเบิดมาแล้วแต่ก็คือผลสุดท้ายก็ใส่ได้คือเสื้อมันยืดค่ะเพราะอย่างหลายคนมองเห็นเสื้อขนมไข่คนว่าปิดตำนานเสื้อแมวของเราเลยอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกันดีพลิกจริงๆตอนแรกเหมือนจะใส่ไม่ได้สุดท้ายก็คือใส่ได้ใส่ได้
โหมันเล็กมากเลยอ่ะเสื้อมันเล็กมากมันคือไซส์มันคือไซส์อะไรมันคือไซส์ปกติค่ะแต่ว่าผ้ามันยืดได้ใส่ได้ไหมเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวเราเอาให้ลองใส่ได้คุณนี่ก็ต้องใส่ได้ใส่ได้เพราะว่าก็สามแต่ดูใหม่ดูตาแข็งมันแพงอย่าทำขาดนะขอร้องไฟมันแรงไฟมันแรงไฟมันแรงราคาหน่อยอยากรู้ราคาหลักหลักไหนหลักไหนหลักมันก็แพงหลักพันก็แพงแล้วนะสำหรับดาวิอ่ะพันเลยหรือไม่เอาจริงๆราคาตัวนั้นนะตัวนั้นหลักการการพี่ดูถูกมากพันเนี่ยตัวนั้นนะแม่มัน199มั้งแม่หลักพันเธอซีเอฟมาจากไหนอ่ะเป็นแบรนด์ไหมคะเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ค่ะแบรนด์เหรอหลักต้นพันต้นหรือพันปลายพันต้นหรือพันปลายพันนี่แหละค่ะใช่สำหรับดาวิพันก็แพงแล้วไงเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไม่ลืมเดี๋ยวเราเจอกันเราเจอกันนะเจอกันเราเจอกันได้หนึ่งคอนเทนต์ละใส่ได้ใส่ดีใส่ได้ใส่ดีไหมค่ะนี่อึดอัดไหมจริงๆหมายความมันใส่เข้าไปแล้วจริงๆอ่ะอ๋อไม่รู้แล้วทำไมมิวสัมภาษณ์นานเพราะว่ามิวเนี่ยคุยไปเรื่อยเลยคุยไปเรื่อยเหมือนไม่เคยเจอโอเคนะงั้นเอาจะไปแล้วเหรอเอาอย่าพึ่งหยุดสิพี่มาเห็นล่าสุดไลฟ์ในดิสก์ที่เติร์นโดนเรียกหนูกับป้าอุ้ยหยุดหยุดสัมภาษณ์ตรงนี้เลยก็ได้หยุดสัมภาษณ์ที่มันคุยมาทีเลยติดตามดาวีนะเนี่ยมันช็อตติ้วเราก็ตอนนั้นช็อตร้านโว้หล่อร้านโว้ช็อตร้านโว้เป็นอย่างเงี้ยไม่ให้ใครเรียกไม่ให้ใครเรียกแต่วันนั้นกำลังอ่านเพลินๆไม่ได้มันต้องไม่ถึงจุดนี้เราเรียกเขาเราเรียกเขาลงแต่ว่าเราไม่ได้ expect ว่าเราต้องเป็นป้าไงป้าไงเราต้องเปลี่ยนคำสัมภาษณ์อันนี้ตาแข็งจริงตาแข็งเลยตาแข็งเลยแข็งแล้วแอคติ้งเลยขอบคุณที่ติดตามนะแต่โยนอย่างนี้มาในวงอีกนะคะไม่งั้นก็จะให้เรียกใหม่ประกาศแล้วใหม่ก็ต้องเรียกเหมือนว่าน้องใหม่เหมือนเดิมไหมไม่น้องใหม่เหมือนเดิมเราสารรักษาคำว่าน้องใหม่มานานแล้วนะเรียกเป็นเพื่อนก็ได้อาดาวีขยับแล้วดาวีแล้วเรียกดาวีถ้าเรียกน้องมันก็ไม่ค่อยได้แล้วไงตอนนี้เรียกดาวีก็ได้